จะพาไปชมที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างทั้งคุณทัชธรและคุณผู้ชมครับไปดูปราสาทที่เขาบอกว่าเป็นที่น่าชื่นชมเป็นศิลปะนะครับของขอมหรือว่าศิลปะเขมรมนต์ขลังของจังหวัดอีสานใต้นั่นเองครับวันนี้ไม่ได้พาไปที่ปราสาทพนมรุ้งนะแต่เขาบอกว่าสวยงามไม่แพ้กันนี่คือปราสาทที่ชื่อว่าปราสาทสะกำแพงใหญ่จะสวยงามแค่ไหนไปชมจากรายงานครับปราสาทสะกำแพงใหญ่หรือปราสาทศรีพฤเทศวรสถาปัตยกรรมแบบเขมรสมัยพุทธศตวรรษที่16ตัวปราสาทประกอบด้วยระเบียงคดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในมีกลุ่มปราสาทอิฐรวมทั้งหมด6หลังโบราณสถานประเภทนี้จะมีภาพจำหลักทับหลังตั้งอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าทับหลังที่พบที่ปราสาทแห่งนี้มีมากถึง13แผ่นหากคุณผู้ชมได้มาเยือนปราสาทสะกำแพงใหญ่จะได้พบกับมัคคุเทศก์ตัวน้อยที่จะคอยให้ข้อมูลและบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาได้อย่างครบถ้วนแต่ก่อนนะครับก็จะมีชายวรมันทั้ง8เทพครับชายวรมันองค์ที่1นะครับที่เป็นพ่อของชายวรมันองค์ที่2ท่านก็ได้สร้างที่นี่เพื่อเป็นที่ทำพิธีทางศาสนาครับจนมาถึงชายวรมันองค์ที่7นะครับเขาจะนับถือศาสนาพุทธก็จะนับถือพุทธพร้อมพี่หมายปกติชายวรมันองค์ที่1ตั้งแต่ท่านมาจะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนอกนั้นก็จะประวัติก็จะหมดแค่นี้แต่ว่ายังจะมีภาพหน้าบันที่สำคัญก็คือพระนารายณ์บรรทมศิลป์หนุมานถวายแหวนครับกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะปราสาทและทับหลังให้คงความงดงามตามศิลปะดั้งเดิมทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษของเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมตั้งเดิมมานานนั่นก็คืออารยธรรมขอมโบราณเนี่ยนะครับมีปราสาทที่สวยงามนะครับซึ่งตรงนี้นี่จังหวัดศรีสะเกษผมอยากเรียนในเบื้องต้นว่าเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลกับเสียมเรียบไม่ไกลกับนครวัดนครธมระยะห่างเพียงแค่135กิโลเมตรเองวัฒนธรรมทั้งสองฝั่งนี่ก็จะแลกเปลี่ยนกันอันนี้เป็นประโยชน์ที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลนี่มีแนวทางในการที่จะดำเนินการให้เพิ่มทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอีกทางหนึ่งให้กับจังหวัดทีเดียวครับอนุสรณ์ปรางทองถ่ายภาพครินทร์กมุตโยธินทรูโฟยูรายงาน